ป้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรครับป้าจะวางมือเรายกทุกอย่างให้ลิสากับชีวาดูแลต่อป้าพูดตกไปชื่อหนึ่งหรือเปล่าครับไม่ตกพูดครบแล้วป้าไอคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยนะป้าจะไว้ใจให้มาดูแลธุรกิจได้ยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยป้าความซื่อสัตย์เนี่ยนะมันถูกท้าทายได้ง่ายมากการที่แกควงผู้หญิงทีเดียวพร้อมกันหลายๆคนเนี่ยนะแสดงว่าระดับความซื่อสัตย์ของแกเนี่ยมันต่ำป้าทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะป้าจะให้โอกาสแกแต่มีข้อแม้หนึ่งอย่างปีนี้ได้ป้าต้องการยอดเท่าไหร่บอกผมมาได้เลยแกต้องแต่งงานภายในปีนี้ป้าเดี๋ยวนะป้านี่เป็นหนังสือสัญญาการสละสิทธิ์ในการรับมรดกจะเซ็นไม่เซ็นฮะหรือจะไม่เอาเลยปีนึงก็ไม่เอาเอาไหมเซ็นอยู่ครับลุงกรณ์เนี่ยแม่เฟี้ยวจริงๆเฟี้ยวกับผีดิกลัวเมียดิไม่ว่าเมียพ่อก็แม่แกไม่ใช่หรอครับไอ้คุณชวิตเออว่ะนี่ถ้าแกได้เชื้อรักเดียวใจเดียวจากพ่อมาสักนิดนึงนะไม่ต้องมานั่งกลุ้มแบบนี้หรอกคนที่ใช่มันอย่าบอกนะว่าคุณพลอยพี่เพชรคิดว่าไงครับไม่ไปไกลเลยพี่เพชรอะไรวะผมจริงจังนะครับพี่เพชรครับคุณพลอยอ่ะเป็นรักแรกก็รักเดียวจริงๆพอต้องคิดภาพว่าจะต้องแต่งงานฉันก็เห็นแต่หน้าคุณพลอยคนเดียวเลยแต่ความเจ้าชู้ของแกนะคุณพลอยไม่เล่นด้วยแน่ทำไมต้องห่วงน้องสาวด้วยล่ะครับฉันแค่จะบอกว่าน้องฉันน่ะฉลาดไอเดี๋ยวพี่ห่วงแน่นะฉันก็แล้วแต่คุณพลอยเลยถ้าคุณพลอยเลือกแกแสดงว่าเขาเลือกดีแล้วพี่เพชรครับอย่านะอย่าเข้ามาแต่แกต้องช่วยฉันด้วยนะเว้ยพอดีลิสามาหาคุณพลอยนะครับหรอดีดิเป็นพี่ไปด้วย